วัสดีค่ะในวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรงด้วยนะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าในวันนี้ยังมีมวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่ยังแปรปรวนในช่วงนี้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณภาคใต้นะคะในช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกระแสลมแรงทำให้บริเวณอ่าวไทยยังมีคลื่นสูงจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งรวมถึงชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งในวันนี้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาอยู่ที่ระหว่าง 15-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาอยู่ที่ระหว่าง 14-31 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาอยู่ที่ระหว่าง 20-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 22-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาอยู่ที่ระหว่าง 22-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 10-20% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิระหว่าง 20-35 องศาเซลเซียสเอาไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรและห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ